สวัสดีค่ะนี่เปาไล่พาไปชมในสวนบ้านป่าสวนเล็กๆค่ะแต่ว่ามีต้นไม้อยู่หลายต้นเหมือนกันมีผลไม้แล้วก็มีผักสวนครัวแล้วก็มีพวกดอกไม้และพวกนี้เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะติดตามชมกันนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามให้ช่องป่ากันช่องแบ่งสั้นปันสุกช่องเล็กๆนี่ค่ะอีห้าอะไรวะนุกๆมั่งทำกับข้าวมั่งเอาไม้แร่ได้ชมกันให้แร่ได้ชมกันนะคะฝากกดติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวยๆในสวนมีทั้งดอกไม้มีทั้งผักสวนครัวตอนนั้นเรียนเขาเรียกว่าอะไรแหละชื่อก่อนเนี่ยมันกันยุงก็ว่านะทีแรกเข้าใจมันกันแมลงวันทีแรกกันเข้าใจมันกันแมลงวันก็เลยแม่แฟนแกก็เลยซื้อมาให้สองต้นมีดอกกันกลิ่นมันคล้ายๆโลชั่นกันยุงบ้านเราแล้วเดี๋ยวก็ไปแลกตอนอื่นต่อค่ะอันนี้ก็ดาวเรื่องดาวลุยเรื่องดาวลอยปลูกไว้หน้าร้อนเดี๋ยวหน้าหนาวก็ตายเม็ดก็ซื้อมาปลูกไม่แล้วแล่ไปเลยเลยดอกไม้กับบรรยากาศตอนเช้าๆวันเช้าสวยนี่ดอกนี้อันนี้ชะบาชะบาลีดอกสีขาวแต่ตอนนี้ยังไม่ออกดอกเที่ยออกชาจังเพื่อนก็ออกดอกกันไม่แล้วพี่คานนี่มาจะทำไรอยู่ไม่รู้ไม่ออกสักทีเพื่อนก็ดอกเต็มสวยปลูกไว้ประดับสวยๆงามๆมีหลายสีสีชมพูสีส้มแล้วมีสีแดงอันนี้ก็สวยดีอยู่ในบ้านนี่นะคะพ่อมีพื้นที่ให้ได้ปลูกแต่ก็ใส่ทางมันใหญ่ง่ายดีอยากใหญ่ไปไว้มุมไหนของบ้านใหญ่ไปมุมนี้ไม่ถูกใจก็ใหญ่ไปมุมอื่นมุมนี้ก็มีเหลือมตายมั่งเลยต้องตัดมันเปล่าอะไรก็ยังไม่ได้มาตัดมันเนี่ยเดี๋ยวช่วงวันหยุดไปไก่ข้ามาทำกันสักนิดสวยไหมสวยเนี่ยบ้านปลาเฮ็ดก็มีนะแต่กินไม่ได้ไม่เคยลองเอามากินเฮ็ดอะไรก็ไม่รู้เยอะฉากตายแต่ก่อน อันนี้ก็นำเนื้อกุหลาบแดงแต่ปีนี้ตอนมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยใบมันยิกเม็ดเลย
สวยเลยแต่ดอกก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ใบมันแฟนแกว่าต้องใส่หนอกมันขี้ใส่ตรงเนียนเราจังว่าเอาใส่ขี้หนอกใส่มันไม่เป็นปุ๋ยแกว่าถ้ามันโดนตีใบมันอาจจะตายเม็ดเลยถ้ามันลงตีโคนมันก็เป็นปุ๋ยนะมีอยู่ไล่ดอกอยู่เดี๋ยวใบมันไม่สวยเลยเสียดายจังสีแดงมันมีสองตอนตอนนี้เขายังจวยแต่ใบมันก็ยังไม่สวยอยู่ดีอันนี้มายอบอยู่ข้างหลังนี้แน่ตาสีชมพูก็มีเห็นสีชมพูเนี่ยมันไม่ถูกขี้กับขี้หนอกมันก็เลยต้นมันก็เลยงามอยู่เลยสีชมพูงามต้นงามเลยดอกกันลาวแน่ตาขึ้นมาเป็นพวงพวงเลยดอกตูมตูมก็เพิ่งออกกะลุยเลยน้ำดอกผอมๆกันนะสวยจังเลยอันนี้มันขึ้นถี่รัวป้าก็ไม่ค่อยได้สังเกตถี่แหลกนะต้องเดินผ่านหน่อยมันหอมดอกอะไรนี่อยู่ตรงนี้นี่เองหอมนี่ที่ว่าหอมมันดอกมะลิเหรอมีไก่ไข่ไข่เนี่ยไม่ใช่เออไข่ไข่ดอกมะลิเนี่ยทั้งรัวเลยกลายเป็นรัวดอกไม้ไม่ได้สังเกตมันออกทุกปีไม้แต่เพิ่งเห็นปีนี้แหละออกเต็มไหมพร้อมจังเลยทีนี้ก็ต้นแอปเปิ้ลก็นำเนื้อนำเนื้อแอปเปิ้ลตอนนี้ว่านกรอบร้อยจังหู้แล้วคิดไม่นานก็ได้ลองชิมกันแล้วจะรู้ปัญญาหน้าไปชิมผิดเกลือหน้าร้อยนะนี่ซูมมันไม่ทำไม่แย่ขนาดนี้หรอกลอกทุกลอกแล้วแต่ปีนี้ไม่รู้ใจนี่มันล้นจังเลยนี่อยู่แต่คนเปล่าเก็บไปร่วมไม่รู้มันได้น้ำมากไปหรือว่ามันเปื่อยปลาหลดน้ำมันเกือบทุกวันนี่ล้นอยู่ใต้โคนเต็มเม็ดลื้อมันหมากไปมันก็เลยล้นจะมั่งลูกที่อยู่ได้ใหญ่ๆขนาดไม้ไม่รู้ธรรมชาติของมันนะมั่งเนาะหารู้ไหมหนึ่งที่ท้ายแล้วก็ท้ายเนี่ยแล้วแต่บ่ายใจทีนี้ก็มาแล้วบลูเบอร์รี่นี่ก็ยังกินไม่ได้ต้องให้รูมันดำๆก่อนมันชุกแต่รูมันนี่ออกดำๆแล้วบลูเบอร์รี่กันตอนนี้ก็ร้อยมาลดน้ำต้นไม้ที่พอมันชุกเลยหลักกินมันนี่มัน3ปีได้แล้วมั้งมันเลยออกจังบลูเบอร์รี่ค่ะบลูเบอร์รี่อ้าวเอานี่มีเผือนหมานี่ไปไหนเราเออคนที่ใต้รูปหลักจบแล้วมาเป้านกเลยพันเนียนตรงนี้มันมีนกแล้วสบายไหมสบายไหมจ๊ะนอนสบายเลยอ่ะกินอิ่มแล้วสิมาข้อข้าวกินเลยแต่ก่อนนั้นเคยเลี้ยงไว้ตัวง
ไอ้ตัวนี้แล้วมาพาเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาโดนรถชนตายแต่มันยังอยู่แล้วนะเขาชื่อแอนทันแมวอยู่ข้างหน้าบ้านเจอเจ้าของบ้านมันนั้นแกว่าแกเลยบอกชื่อมันก็เลยได้รู้ทีแรกไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเรียกมันแต่อะไรนะไอ้แดงว่ะ มันคงเหนือมันชื่อแดงไปแล้วแหละนั่นไปละพี่ตกใจพ่อใต้หลูพิษก็ไม่ได้เดี๋ยวเดินอยู่นี่แล้วเอาได้ยินเสียงนกเลยเดี๋ยวว่านกกินดูเหลืองนี่ลูกนกมันกำลังออกช่วงนี้นะเพิ่งบ่แม่ไปหาอาหารบางทีลูกก็ล้นเลยล้นกระเจ็ดนกสินี่วิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปแล่ต้นไม้ต่ออันนี้ก็แอปเปิ้ลตอนนี้มันออกเปรี้ยวแต่ก็ร้อยอยู่เหมือนกันก็ไปกวนทำนมก็เหลืออะไรนะแอปเปิ้ลเค้กที่นี่นะเดี๋ยวมันกินได้เลยมาทำวิธีทำให้แล่เราก็ทำกันแบบนี้มันก็แก่มากแล้วดอกกี่ตายนี่ลูกเต็มต้นเม็ดแล้วใครว่างๆก็เข้ามาช่วยเก็บกันตอนนี้ยังเก็บไม่ได้มันทุกข์ก่อนอันนี้ก็เชอรี่ปีนี้ใส่นกไม่กินไม่รู้ไม่เข้าใจปีที่แล้วคนไม่ได้กินนกกินเม็ดนกหลักกินเม็ดนี่ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ยังได้ลูกแต่ก็ปล่อยแบบนี้แล้วให้นกมันกินไปนะนกไปคนยากจะมาช็อกทั้งเม็ดต้องเม็ดแล้วก็ได้กินนี่คนยังพอห้ากินได้นกกาที่ไปห้าซื้อไม่ได้ใช่ไหมเราต้องห้ามันกินที่เนี่ยทำบุญกับนกตาแมวนี่แหละอยู่กันต้องคนตายยายก็อยู่แบบนี้ตอนมันอีตายแล้วต้องใช้ปีหน้าต้องตัดทิ้งเลยลูกแดงนี่แดงแจ๊ดเลยเอาลมเฮ็ดค่ะจะเคยถามผู้ลูกเขาว่ากินไม่ได้เนี่ยมันแดงตายไปเนี่ยคนกินไม่ได้นี่ก็มาแล้วพักส่วนครัวเอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้แมงมุมดีปีอันนี้สื่อพันธุ์มาจากตามร้านเขาที่เขาขายก็มาพอแล้วก็สื่อมาลงตอนนี้ตอนเก่านี่มันอยู่ตั้งนานแล้วแต่มันแต่อย่างออกขายเรื่อยแหละหนูว่ามันนี่ตายไม่ตายอันนี้ก็กระชายต้นกระชายค่ะนี่น้องสาวมาปีที่แล้วเพิ่งออกมาข้างนอกปีนี้ขึ้นแล้วกำลังงามเลยค่ะนั่นแหละแน่เนี่ยน้องสาวที่ทำงานเขาให้มาเขาซื้อของที่นี่แล้วเขาขายก็ทำเป็นพอเป็นมื้นมันทางเลยก็เลยกันถึงบอกตัดกินไปแล้วมันเลือดแต่ลากก็เร็วลากมันมาลงไปสั่นละแน่ใบมันใหญ่มาบ้านเราไหมใบมันใหญ่เนาะ
ผักชีนี่ก็เหมือนกันอันนี้มันเรื่องมาแล้วไม่ได้เก็บไปแล้วตรงนี้มันต่ออันนี้มันเป็นผักของที่นี่ค่ะนะผักซีล่ามั้งก็เหลือกันนะปลาออกเลี้ยงไม่ค่อยถูกหรอกพอรู้วิธีหูยุยนี่ก็แต่งกว่าติดแล้วติดดอกแล้วนั่นนะติดรู้วิธีแล้วนะแต่งกว่านี่พอออกก็ปึบปึบเก็บไม่ทันเหมือนกันอันนี้ก็ซื้อมาจากที่เขาพอที่นี่แหละเอามาลงดินอันนี้ติดดอกไร่ดอกได้ไร่ลูกอันนี้ลูกใหญ่อันนั้นลูกเล็กเดียวใหญ่ปลูกไว้พอได้กินปลูกกินเองมันก็มีความสุขนะได้กินของสดๆไม่ต้องกลัวเขาใส่ยาฉีดยานี่ก็ลูกเกลือเทศติดดอกไล่เลยเหมือนกันเนี่ยเกลือเทศมีลูกใหญ่ลูกเล็กผสมกันไปเกลือเทศก็ไล่ต้นอยู่ผักส่วนครัวอันนี้ก็ผักชีอันนี้ต้องใช้เม็ดมันลงมันขึ้นมาเองกลิ่นมันเหมือนผักชีบ้านเราแล้วผักชีไทยแต่ว่ามันใช้มันเป็นบันนีไม่รู้ต้องอาดิเป็นในผักชีอันนี้ผักชีที่นี่ก็เรียกที่เขาไปกินกับปลาลักกันเอ้ยปลาแซลมอนนั่นที่นี่เรียกปลาลักโตจีที่นี่ก็ดอกไม้ดอกไม้ก็เริ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพอมันใหญ่สูงตัวมั่วปลาไล่แล้วเห็นไหมใหญ่กว่าปลาแล้วเนี่ยมันออกดอกเลยผ้ามาแรกที่อันนี้ก็เพิ่งเนี่ยได้ดอกมาดอกกำลังเดี๋ยวไปสักได้แดดสักนิดก็ปลุกขึ้นมาแล้วอันนี้ลุงแกปลูกไว้ทุกปีโอ้กวายบางที่ไม่ใช่ได้ตัดไปทำอะไรนี่โอ้กวายมันอยู่ในสวนมันเนี่ยมันสวยๆอยู่ในสวนมันเนี่ยอันนี้ก็พักขี้ดีกว่าเลยอันนี้เนี่ยแต่เนี่ยเดี๋ยวเวลามันออกดอกเดี๋ยวมาท้ายอะไรอีกทีว่าดอกมันแผ่นผือสีสันแผ่นผืออันนี้ดอกไม้เพื่อแหละแต่เนียนมันฝรั่งเคยปลูกอยู่ตรงนี้ซึ่งต้องใช้ลูกมันเลื้อยอยู่เลยมันก็ขึ้นต่อแล้วมันอยู่ในดินนั่นนะมันก็ออกไปได้ต่อต่อไปนั่นนะนั่นแหละค่ะไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันไหมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เปล่าอะไรกันนะคะเดี๋ยวมีสิ่งดีๆธรรมชาติมั่งทำกับข้าวมั่งแล้วแต่นี่อยากทำไรก็ทำเอาที่สบายใจว่านั้นเลยขอบคุณค่ะติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ Do you want to know? อันนี้ก็พุทธลักษาดอกสีแดงแต่ตอนนี้ยังไม่ออกดอกที่ถึงเดี๋ยวออกดอกกินมาใต้อะไรไหมพุทธลักษาบานเล่าอะไรความจริงเนี่ยทุกคนก็น่ารู้จักกันอยู่ใช่ไหมค่ะ